คุณสองคนเนี่ยอยากให้พูดถึงกันหน่อยครับผมเอานิกกี้ก่อนแจ็คตัวจริงเป็นยังไงคือจริงๆแจ็คตัวจริงเขาเป็นคนไม่เหมือนในทีวีนะพี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาก้าวร้าวอะไรเหมือนในทีวีชีวิตจริงอ่ะไม่มีใครคบกันละแต่แจ็คเนี่ยเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่เอ็นดูเยอะมากสังเกตใครๆก็เอ็นดูเขาอะเขาจะเป็นพี่หม่ำเนี่ยรักเขามากพี่หม่ำหรือว่าพวกพี่บอลพี่แจ๊สผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยรักเขาเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ยเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กแบบว่ามีสมาคารวะน่ารักทุกอย่างแจ็คแฟนฉันนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเขาออกรายการน่ะเขาต้องเล่นก้าวร้าวแค่นั้นเองแต่ชีวิตจริงอ่ะน่ารักมากเขาเป็นตัวตลกก้าวร้าวไงใช่ตลอดเลยตลอดตลอดเธอคาแรคเตอร์ใช่แต่ชีวิตจริงมันน่ารักอ่ะแล้วอย่างที่เขาแบบเป็นคนขยันทั้งขายของทำยูทูบทำอะไรเงี้ยจนแบบมีรายการไปบ้านดาราแล้วก็ไปเอาของเขาเงี้ยไปตลกเอาของเขามาคือเขาเอาจริงๆไหมคือมันก็มีเอาจริงเอาจริงด้วยเอาจริงบางอย่างแล้วมันก็มีหลอกขายของจริงมีบางอย่างของล่าสุดเนี่ยหลอกของเขาปลอมด้วยหลอกขายของที่แพงที่สุดคืออะไรของปลอมไม่อั้มกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาชวนผมซื้อควายคุณจะซื้อควายเผือกแล้วผมก็ถามว่ากี่บาทคนละกี่แสนนั่นเพื่อนบอกอ่ะต้องดูว่าเป็นไซส์ไหนเป็นแบบอะไรยังไงเพราะว่าผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นเพเนี่ยนิกกี้จะรู้นิสัยผมผมเป็นพวกขี้เบื่อพวกขี้เบื่ออย่างสมมติแต่ก่อนที่ทำรายการขอของดาราเนี่ยคือไปขอเขาจริงแต่ของเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเอามาทำบุญกับแฟนคลับของดาราคนนั้นคือสมมติพี่มีแฟนคลับแล้วก็เอาของพี่มาอ้าววันนี้มีประมูลของแฟนคลับของพี่เพชรนะครับแล้วก็เอาไปทำบุญเอาของแม่ไปขายแล้วเงินไปทำบุญเพราะว่ามีหลักฐานหมดเลยฮะอย่างเช่นเวลาไปบ้านใครมาริโอบ้านนิกกี้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาของเข้ามาแต่เวลาเราไปบ้านเขาบางทีเขาอยากขายเราก็ซื้อนี่คือบ้านฉันไม่ให้มันเข้าเลยโอ้ที่ของแน่นมากของแน่นไม่ใช่ไอ้คำถามนี้ไม่น่าถามยังไงฮะมันก็อวยกันเองอยู่แล้วไม่ใช่อวยแต่ว่าเหมือนมันชวนผมซื้อควายผมก็จะถามว่าซื้อปุ๊บควายไว้ที่ไหนมันก็บอกว่าบ้านมันสมเรามีที่เรามีที่แต่เงินเราเหมือนเมื่อก่อนเต่าอย่างเงี้ยเขาก็ชวนเราซื้อเต่าผมซื้อก็ได้แล้วเต่าอยู่ที่ใครที่มันก็อยู่ที่เขาหมายถึงว่าหุ้นกันวางหุ้นกันวางแผนให้หรือเราชวนเขาซื้อรถแล้วรถมาจอดบ้านเรามันรู้เยอะมันไม่ยอมเหมือนเสื้อสมมติผมซื้อเสื้อแบรนด์เนมมามันก็จะบอกแล้วใส่ไปก่อนเลยขอใส่ได้ไหมเพื่อนมันก็จะเอาเสื้อผมอะไปใส่ถ่ายรูปก่อนแล้วพอผมใส่ถ้าใครเป็นว่าผมอะซื้อต่อไปยืมเสื้อยืมเขามาใส่ใช่แต่เราก็รักมันแต่คุณสองคนไม่น่าจะใส่เสื้อไซส์เดียวกันนะใส่ได้ลูกพี่แต่ผมจะแน่นหน่อยครับอันนี้แบบโอเวอร์ไซส์อันนี้แบบพอดีตัวใช่